ไปต่อเนื่องกันเลยไหมครับครับไปดูคู่รองของรายการวันนี้กันเลยนะครับติดตามในคู่มันมวยไทยครับคู่รองครับคู่ที่7ของรายการประกรณ์บ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องนะครับพบพี่แต่หรือเปล่าน้องใครนะครับน้องพี่แต่น้องพี่แต่ด้วยนะดีเสริมครับพบกับก้องสยามต่อพิทักษ์ชัยครับพิกัดนี่131ต่อ133ปอนด์นะครับปัจจุบันขอให้2ปอนด์ประวัติของนักมวยทั้งคู่ครับก้องสยามนี่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพี่เตี้ย101นะครับอายุ18ปีค่าตัวนี่ 50,000 บาทเกิดอำเภอเมืองจังหวัด101ครับครับ11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามนายนบึงพลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกหรือชาข้าวหอมจังหวัด101ครับ2ศอกนี่หวาดเสียวเหลือเกินครับส่วนปลายแดงเป็นต่อ21ครับตอนนี้ครับขึ้นมายก3กางเกงสีแดงเป็นต่ออยู่21นะครับปลายแดงประกรณ์ศักดิ์โยธินเป็นไงฮะครับส่วนฝ่ายแดงประกรณ์ศักดิ์โยธินครับหรือว่านายประกรณ์มุสิผลนะครับชื่อจริงปามครับอายุ21ปีค่าตัวนี่ 100,000 บาทแล้วครับจากอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครับป้อมยุทธนาวีพระเจดีกลางน้ำฟาร์มจระเข้ใหญ่งามวิไลเมืองโบราณสงกรานต์พระประแดงปลาสนิทแห้งรสดีประเพณีรับบัวครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเลิศล้ำสนามบินสุวรรณภูมิครับล่าสุดเลยครับตอนนี้การครับผู้ที่ขาดบนเวทีเป็นยังไงอาจารย์วิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับเป็นหนึ่งใน2-3กรรมการที่จะได้เป็นกรรมการยอดเยี่ยมประจำปี2555อยู่ในโผนะในโผครับเมื่อกี้ผมไปถามประวัตินักมวยครับแกถามว่าไม่ถามประวัติอาจารย์นั่นนะผมก็เลยถามว่าแกมีกี่คนแล้วแกบอกไม่ต้องถามแล้วอ๋อจบข่าวแล้วห้ามถามเลยถามที่เป็นชื่อตายเลยครับผมทำไมพลาดท่าตอบเขาเรียบร้อยเลยครับครับแม่วันนี้ว่าขึ้นลิฟต์มาเทียบชั้นก็ว่าได้ครับก็คราวที่แล้วไฟที่แล้วนี่เจ้าก้องสยามนี่เสมอกับฟ้ามีชัยฟ้ามีชัยเอเบรุโอ้โหครับฮอกออฟเดอะทาวครับบอกไม่น่าเสมอครับน่าชนะครับแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยก้องสยามเนี่ยเป็นรองอยู่ประมาณ21ครับนะแต่รูปร่างและน้ำหนักเนี่ยก็ทำให้ชกกันได้นะครับราคาก่อนขึ้นไปทีนี่ประมาณ53ครับกางเกงสีแดงครับหมด3ยกไปแล้วอยู่ที่ปากกรเท่าไหร่ฮะหมด2ยกไปแล้วครับประกรณ์ต่อ21 21ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับคู่นี้ไม่มีการรวมคะแนนครับบอกไว้เลยครับดูร้อยๆไปเล็กน้อยเลยครับก้องสยามครับถ้าทรหดนี่มีอยู่เต็มตัวอยู่แล้วครับประกรณ์หมัดขวาครับมีหน้าสะบัดเหมือนกันก้องสยามเดินเข้าหาต่อครับประกรณ์ท่านนึกถึงประกรณ์ต้องนึกถึงฝ่ายที่เจอครับพรเสน่ห์ครับโอ้โหติดตาเหลือเกินครับอ้าวล้มลงไปแล้วครับก้องสยามล้มลงไปแล้วหัวใจลุกขึ้นตามตัวมาหรือเปล่าครับครับเอาเดี๋ยวดูครับโอ้พรเฉลยผลไปซะแล้วด้วยครับหมดยกที่3ครับราคาขยับไหมครับแน่นอนครับยังอยู่ที่กางเกงสีแดงแน่นอนไปนู่น7ช่วงตัวครับโอ้ออกเอาออกทะเลแล้วครับครับเพราะบ้านแกอยู่ปากน้ำครับเอาดูอะไรเกิดขึ้นยังมียก4ใช่ไหมครับผมเอาดูเลยครับอะไรเกิดขึ้นครับแข้งขวาไปบังไว้ได้โต้ได้แข้งเหมือนกันครับก้องสยามแทงเข่าขวาประกรณ์ประกรณ์ก็เป็นยอดมวยที่ยศปีดาดูมาตั้งแต่ไอ้นั่นทำอยู่ก้อยเหรอครับไอ้นั่นที่ว่าอะไรครับก็ไอ้นั่นแม่มือใช่ไหมครับแม่หัวแม่มือทำอยู่ก้อยได้ยังไงแม่ดูมาตั้งแต่22กิโลครับครับประกรณ์สิทธิ์ปู่ผ่านไอ้นั่น22กิโลเลยนะครับแม่น้ำหนักเฉพาะไอ้นั่นเหรอทั้งตัวน้ำหนักทั้งตัวครับเขาหากันหน่อยนะฮะตอนดึกดึกแล้วครับปลายเที่ยงคืนแล้วครับเร่งนะครับก้องสยามครับแม่เป็นรองอยู่7ช่วงตัวครับขึ้นมายกที่4แข้งปลายโต้ได้แข้งเหมือนกันบวกหมัดขวาวืดปลายครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี้สำคัญครับครับนี่ครับล็อกแน่นล็อกเหนียวล็อกมาก็ต้องประกรณ์แล้วครับนี่ครับนานๆแทงทีดูช็อตนี้ให้ดีครับตัวเริ่มงอเป็นกุ้งแล้วครับนานทีแต่ว่าจังหนับเหลือเกินครับแต่ละดอกของแกครับครับสะสมทรัพย์ฝากไว้ทีละนิดทีละนิดครับอุ้ยพยายามจะสะบัดศอกขวาครับก้องสยามแทงเข่าครับโต้ด้วยเข่าเหมือนกันก้องสยามแม่ระบบหายใจเป็นยังไงครับตอนนี้ครับยังโอเคอยู่ไหมครับแทงเข่าซ้ายโต้ด้วยเข่าขวาแล้วก็โอ้ยโดนเฉียวล้มปล่อยครับขอเป็นชูทางใจกับคุณเอกจาก
วัญคนชอบมวยครับผมยินดีครับยินดีนี่ครับเริ่มทำให้คนสบายใจเริ่มคูแล้วครับปากรเริ่มคูนี่ครับเข่าลอยเลยแต่ท่าน่ากลัวครับครับอ้าวดูครับเริ่มจะงอแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวยังไงปากรเริ่มคูที่วันนี้เพราะว่าเห็นอะไรบางอย่างของคู่ต่อสู้หรือเปล่าครับเดินเข้าหาครับก้องสยามเขี่ยล่างครับแข้งมาแข้งซ้ายของก้องสยามที่สวยนะครับยกขึ้นมานี่น่าเกลียดเลยครับบวกลำตัวครับสับซอกขึ้นมาแทงขวาแทงซ้ายมาเป็นชุดหรือเปล่าครับโอ้โหแทงซ้ายแทงซ้ายมาเป็นชุดครับแม่ไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหนี่ครับดูครับดูช้าๆเพื่อความชัดเจนครับครับขวาซ้ายซ้ายซ้ายหมายที่ซ้ายนี่เองครับถ้าเป็นเอกตายเลยทำไมแกล้งเลยครับครับโอ้ยิงขึ้นตบมือเลยครับกองเชียร์ข้างหลังฝรั่งสะใจจริงๆครับโอ้สะใจคุณดาผู้ว่าเลยครับกรรมการพิสงค์ผู้ช่วยที่กรรมการชูมือให้ประกรณ์สิทธิ์ปูพานหรือบ้านพี่อุ้มเรือพี่ต๋องครับนะฮะเป็นฝ่ายชนะเทคนิคน็อกเอาท์แบบหมดทางสู้ครับในยกที่4ครับผมครับไปกันสักครู่ครับรู้เลยครับเดี๋ยวคู่เอกนำมารายการรออยู่ครับ